สวัสดีครับกลับเข้ามาพบกับรายการ Sipmec Talk ใน EP ที่4ของเรานะครับหลังจากที่เรามีการเปิดตัวศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลที่ชื่อว่า Sipmec อย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่20เดือนที่ผ่านมานี้ครับมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับที่สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าของเราทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นนะครับก็มีคำถามจากลูกค้าเกิดขึ้นนะครับเล็กน้อยว่าการทำ KYC เป็นยังไงนะครับการฝากเงินถอนเงินเป็นยังไงครับในวันนี้เนี่ยจะปกติรายการ Sipmec ของเราเนี่ยจะมีการพูดเรื่องของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนหรือสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแต่วันนี้จะเป็น EP ที่เป็นสเปเชียลครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับน้องๆในทีม CS หรือชื่อเต็มก็คือ Customer Support น้องๆกลุ่มนี้ครับจะเป็นคนที่ตอบข้อข้องใจของลูกค้าทุกท่านครับผ่านทางช่องทางต่างๆไม่จะเป็น Facebook นะครับ YouTube หรือ LINE ของเรานะครับน้องๆรอพวกเรากันอยู่นานแล้วครับเดี๋ยวตามผมไปเจอน้องๆกันเลยครับสวัสดีค่ะครับก็กลับเข้ามานะครับผมพามาเจอน้องๆ CN นะครับที่นั่งรอเราตั้งแต่บ่ายโมงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาฟังว่าแบบคำถามที่เรามีความสงสัยนะครับถามเข้ามาเยอะมากในทางช่องทางแบบโซเชียลของเราเช่น Facebook นะครับ LINE พวก Twitter ต่างๆนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนจะเป็นคนตอบนะครับอยากให้น้องทั้งสองคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนนะครับว่าใครเป็นใครบ้างสวัสดีค่ะกวางค่ะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะเรียกสั้นๆว่าน้องเลนเดียแล้วก็น้องสกายก็ได้ครับเรามีชื่อทั้งในวงการแล้วก็ชื่อที่เป็นชื่อน้องจริงสำหรับวันนี้เนี่ยที่มาทำคลิปพิเศษวันนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้มีลูกค้าก็ถามคำถามเข้ามาเยอะนะครับน้องฟ้าเองแล้วก็น้องกวางเองเนี่ยจะเป็นคนที่คอยตอบสมมติมีข้อสงสัยแบบนี้เนี่ยควรจะตอบปัญหายังไงควรจะแก้ปัญหายังไงนะครับเราลิสต์มาทั้งหมด9ข้อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มในคำถามที่1กันเลยนะครับสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นคนไทยและถือสัญชาติไทยค่ะเพื่อเป็นไปตามกฎของกลต.เราจะใช้บัตรประชาชนเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้พาสปอร์ตหรือว่าใบขับขี่แทนได้ค่ะแล้วก็ในการส่งรูปถ่ายรูปเพื่อทำการอัปโหลดตัว KYC ค่ะลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะจะติดปัญหาตรงรูปไม่ชัดอัปโหลดไม่ได้หนูก็เลยอยากจะแนะนำนะคะว่าเวลาถ่ายรูปอะค่ะก็แนะนำว่าให้ถ่ายแบบไม่ย้อนแสงนะคะแล้วก็ตอนถ่ายอะให้รอโทรศัพท์อะเราปรับโฟกัสนิดนึงเพื่อให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าทำตามที่แนะนำไปแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นการง่ายต่อการที่ให้พี่ๆทีม KYC เขาแบบตรวจเช็คและลูกค้าก็จะแบบผ่าน KYC ได้เร็วขึ้นค่ะก็คือก่อนถ่ายเนี่ยรอให้กล้องมันจับโฟกัสก่อนเนาะไม่ใช่แบบว่าหยิบกล้องมาปุ๊บกำลังเบลอเลยแล้วก็แชทปุ๊บแล้วก็ส่งมาอะไรเงี้ยบางทีแบบพอเราดูปุ๊บเอ้ยระบบดูเออใครเนี่ยนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คืออยากให้ดูเรื่องของแสงที่ก่อนจะถ่ายบางทีแบบสว่างเกินไปหรือว่ามืดเกินไปอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทำให้ในการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับและการที่เราจะผ่าน KYC เนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎของบริษัทเนี่ย1คนเปิดได้เพียงแค่1บัญชีเท่านั้นค่ะก็แปลว่าแบบสมมติลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากแบบลองเปิดหลายบัญชีหลายแอคเคาท์นะครับก็ Sipmec เราเนี่ยยังไม่แนะนำแล้วก็ยังไม่อนุญาตในตอนนี้นะครับสาเหตุเพราะอะไรมันมีแบบนี้ครับคือก่อนหน้านี้อย่างสมมุติว่าคนที่เขาลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนเนี่ยเขาสามารถเปิดได้หลายบัญชีเปิดได้หลายโบรกเกอร์ใช่ไหมครับเขาก็เปิดหลายบัญชีปุ๊บทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการมาปั่นหุ้นปั่นราคากันอะไรเงี้ยทีนี้ด้วยความที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้นะครับทั้งกลต.เองแล้วก็ทั้งเราเองเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าลูกค้า1คนเนี่ยสำหรับที่สนใจจะลงทุนในพวกสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยควรจะมีแค่1บัญชีเท่านั้นนะครับใช่แล้วค่ะทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนเองค่ะใช่ครับผมตอนนี้มีทั้งหมด6เหรียญนะคะ6เหรียญมีอะไรบ้างมี Bitcoin ค่ะหรือ BTC ที่ทุกคนรู้กันนะคะ okay. Ethereum Litecoin Ripple Bitcoin Cash แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งจะ list USDT หรือว่า Tether ที่ทุกคนเรียกกันค่ะอ๋อแต่ว่าตอนนี้ของเรามีทั้งหมด6เหรียญแต่ว่าไอ้6เหรียญเนี่ยจะต้อง compare เทียบกับตัวเงินบาทใช่ค่ะเป็นสกุลไทยบาทใช่ก็เป็น BTC THB นะครับค่ะ
ะสำหรับตัวเหรียญนะคะทางบริษัทเราซิปเมกเนี่ยก็มีแผนจะเอาเหรียญที่มีชื่อเสียงหรือว่าเหรียญที่เพื่อนๆอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วอ่ะเข้ามาแต่จะเป็นอะไรนั้นเราก็จะขออุบไว้ก่อนค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราอ่ะก็มีการอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆค่ะเพื่อนๆสามารถไปติดตามผ่านทางช่องทางทั้ง Facebook ครับ LINE หรือว่าทางเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะโอเคก็คือพูดง่ายว่าน้องฟ้ายังไม่บอกแหละว่าจะมีเหรียญอะไรบ้างขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนใช่ไม่สามารถที่จะเอาบัญชีอื่นที่ไม่ได้ผูกกับบัญชีของ Cimex มาโอนเข้าหรือว่าโอนออกได้ค่ะค่ะเป็นเพราะเงื่อนไขของความปลอดภัยค่ะของคุณลูกค้าเองโอเคก็แปลว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยตอนที่เปิดบัญชีเนี่ยมีการผูกบัญชีไว้กับธนาคารกสิกรสมมติไว้กับทาง Cimex ใช่ไหมครับเวลาที่โอนเนี่ยก็ต้องใช้บัญชีนั้นน่ะเป็นการโอนเงินเข้ามาแล้วเวลาที่ถอนสมมุติถอนเป็นเงินไทยบาทเนี่ยเงินตัวเนี้ยก็จะกลับเข้าในบัญชีที่ผมมีการผูกไว้จะไม่สามารถแบบจู่ๆโอนด้วยไทยพาณิชย์เข้ามาโอนด้วยแบงก์กรุงเทพเข้ามาต่อให้เป็นชื่อของตัวเองก็แล้วแต่ไม่สามารถทำได้นะครับก็ไม่สามารถทำได้ค่ะโอเคโอเคเพราะนั้นทางลูกค้าเนี่ยตอนที่มีการสมัครแล้วก็เปิดบัญชีเนี่ยอยากให้ลองเลือกตัวแบงก์แอคเคาท์ที่เราใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับในการทำธุรกรรมจะเป็นโอนเงินเข้าหรือถอนเงินออกนะครับเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมของตัวลูกค้าเองนะครับอีกคำถามนึงครับในคำถามที่6เขาบอกว่าทีเนี้ยผมโอนเงินไปแล้ววันหน้าเนี่ยอยากจะโอนเป็นพวกแบบเหรียญเป็นคอยเป็นสมมติอยากจะโอนบิตคอยมาจากที่ exchange อื่นเนี่ยผมสามารถทำได้หรือเปล่าอยากให้น้องกวางช่วยเล่าให้หน่อยครับว่าทำได้ไหมแล้วก็มีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับทำได้สิครับพี่ใหญ่ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะแค่เรามี wallet กับทางบัญชีของ Cimex จะโอนมาจาก exchange ในประเทศหรือว่าเป็น exchange นอกประเทศก็ได้ค่ะสามารถทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมง่ายเลยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะโอเคแปลว่าลูกค้าเนี่ยขอให้มีwallet ของลูกค้าเองนะครับจากต้นทางเนี่ยก็สามารถโอนมาที่เราเป็นปลายทางได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยสมมติเช่นลูกค้าจะโอนมาเป็นแบบ Bitcoin เข้ามาไว้ที่แบบCimex เราแล้วต้องการเป็นเหรียญอื่นๆก็สามารถทำได้ก็คือขายตัว Bitcoin ที่ลูกค้ามีแล้วก็จะกลายเป็นรูปของไทยบาทแล้วก็อาจจะไปซื้อเป็น Ether เป็นซื้อเป็น Tether Litecoin ก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นขั้นตอนในการทำเนี่ยไม่ได้ยากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับค่ะสำหรับขั้นต่ำของการฝากและถอนนะคะทาง Cimex จะอยู่ที่30บาทค่ะทั้งฝากและถอนเลยค่ะอันนี้คือรูปของเงินไทยบาทเนาะใช่ค่ะสมมติฝากเงินเข้ามาหรือถอนออกไปเนี่ยก็คือ30บาทใช่แล้วค่ะ30บาทก็เทรดได้แล้วเหรอครับ30บาทก็เทรดได้แล้วค่ะพี่มี30บาทพี่เดินเข้าเซเว่นเนี่ยพี่ยังไม่อิ่มเลยนะอันนี้ก็เอา30บาทมาเทรดกับเราแทนใช่ไม่ต้องกินข้าวใช่ไม่ต้องกินข้าวมาเทรดก่อนใช่มาเทรดก่อนค่ะเผื่อ30จะเป็น 30,000 ใช่จริงแล้วค่อยไปกินข้าวค่ะดีมากครับน้องเมย์ดีจริงๆนะครับทีนี้แล้วค่าธรรมเนียมในการฝากในการถอนของเรามีไหมเอ่ยเอาค่าธรรมเนียมในการฝากก่อนละกันสำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากของ Cimex เรานะคะเราไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากค่ะว้าวก็คือฝากเนี่ยฟรีเลยใช่ค่ะฟรีสมมติพี่ฝาก500พี่ก็ได้รับ500ในบัญชีพี่เลยใช่ค่ะว้าวแล้วในการถอนนะครับค่ะสำหรับการถอนนะคะทาง Cimex เราอ่ะจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเพียง20บาทเท่านั้นค่ะก็คือตอนฝากเนี่ยไม่เสียแค่ขาถอนขาเดียวทำไมน้องกวางกับน้องฟ้าใจดีอย่างเลยครับไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากเงินของลูกค้าเลยครับ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ส่งโค้ดไปให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆของคุณลูกค้านั้นจะต้องผ่านการ1เลยยืนยันตัวตนค่ะ2เพื่อนๆของลูกค้าจะต้องแบบฝากเงินเข้ากับ Cimex ค่ะและ3เพื่อนๆของลูกค้าจะต้องทำการเทรดหรือซื้อขายบิตคอยน์กับทางเราค่ะไม่ซื้อบิตคอยน์ได้ไหมคะซื้ออย่างอื่นได้ไหมอ่ะซื้ออย่างอื่นได้ค่ะโอเคก็คือมี3ขั้นตอนใช่ไหมก็คือ1คือทำ KYC ผ่านนะครับ2โอนตังค์เข้ามาหรือโอนเงินเข้ามา3เนี่ยทำการซื้อขายก็จะได้รับไปเลยนะครับรางวัลของเราเป็นจำนวน 1,000 บาทค่ะใช่ไม่ใช่100บาทนะครับอีก900เก็บที่น้องกวางแทนหรือถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเนี่ยมีเพื่อนเยอะสมมติเนี่ยถ้าบอกต่อไป10คนแล้วเพื่อนเราเนี่ยมาลงทะเบียน10คนก็จะได้รับ 1,000 บาท
ก็คือตอน1 account ที่เรามีการแนะนำเนี่ยใช่ค่ะจะได้รับ100บาทแล้วค่ะงั้นใครมีเพื่อนเยอะนะครับอยากให้ลองแชร์คนนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเราผ่านได้ทั้ง5ช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกนะคะก็จะมี Facebook ค่ะเพียงแค่ค้นหาคำว่า Zipmix Thailand ค่ะช่องทางที่2เนี่ยนะคะก็คือ LINE Official ของเราค่ะใช่ค่ะเพียงแค่ Search คำว่า @zipmix ในช่องค้นหาเพิ่มเป็นเพื่อนก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้เนาะนอกจากเราจะมี LINE แล้วก็ Facebook แล้วเรายังมีอีเมล support ค่ะเพื่อนๆสามารถแบบส่งอีเมลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้และนอกจากนี้ยังมี Telegram แล้วก็ Live Chat ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะเพื่อนๆสามารถเข้ามาคุยกันได้แบบ Real Time เลยค่ะได้แล้วค่ะแต่ว่าเรามีช่องทางในการคุยกับน้องๆ CS เนี่ยหลายช่องทางมากๆนะครับก็เลยจะไม่มีใครมาคุยกับผมแล้วครับก็จะไปคุยแต่กับน้องก็2คนอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆเรามีทีมงาน CS เนี่ยมากกว่านี้นะครับแต่เราอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะเราคัดหน้าตาแบบเอาคนหน้าตากลางๆมานั่งคุยกันเนี่ยพวกตัวท็อปเราจะเก็บไว้ก่อนนั้นเนี่ยถ้าใครเกิดมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เรามีช่องทางในการติดต่อเนี่ยถ้าเป็นโซเชียลมีเดียแทบจะครบหมดเลยใช่ไหมใช่ Facebook LINE มีบล็อกดิทด้วยสำหรับใครที่ต้องการแบบติดตามเรื่องของความรู้นะครับมีบล็อกดิทก็มี YouTube เราก็มีนะครับมีเยอะมากๆ Instagram ก็มี Instagram Twitter มีหมดนะครับคืออยากจะคุยกับเราเนี่ยยังไงก็ได้นะครับขอให้แบบสนใจนะครับอยากจะเข้ามาคุยเนี่ยสามารถคุยได้ทุกช่องทางเลยเพราะนั้นในวันนี้ครับก่อนจะจากกันเนี่ยอยากให้น้องกวางกับน้องฟ้าเนี่ยช่วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมคนดูทางบ้านด้วยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะสมัครเข้ามาเยอะๆค่ะขั้นตอนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยก็30บาทก็ลงทุนคริปโตได้ค่ะทุกคนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อเรามาผ่านช่องทางที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะใช่ค่ะได้ตลอดเลยค่ะใช่และนอกจากนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้บทความหรือว่ารีเสิร์ชต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะคำถามอย่างเช่นการลงทะเบียนยังไงขั้นตอนในการสมัครเข้ามาทำยังไงทางเว็บไซต์เราก็มี FAQ ให้เพื่อนๆได้เข้าไปอ่านดูได้ค่ะซึ่งใน FAQ นั้นเนี่ยก็จะมีครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมีวิธีการในการฝากเงินในการถอนเงินแล้วก็แบบเป็นคำถามต่างๆที่เราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้จะมีอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้ามีข้อสงสัยยังไงเนี่ยอยากลองไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนว่าแบบเขาจะต้องทำยังไงบ้างขั้นต่ำในการเทรดคืออะไรมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในนั้นจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติอ่านในมุมไหนแล้วเนี่ยยังเกิดคำถามหรือจริงๆอยากแบบคุยกับน้องเป็นการส่วนตัวแบบผมอยากคุยกับน้องกวางมากเลยครับแชทมาได้เลยนะครับน้องกวางน่ารักมากๆและน้องคนที่นิสัยดีมากเลยนะครับค่ะ สี่ที่เป็น EP สเปเชียลวันนี้นะครับที่พาลูกค้าทุกคนเนี่ยมาคุยกับน้องๆทีม CS หรือ Customer Support นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงในคลิปหน้านะครับอยากให้ลองติดตามแล้วก็ลองไปดูกันว่าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตในมุมไหนบ้างหรือแม้กระทั่งเนี่ยเราจะพาใครมาสัมภาษณ์บ้างบอกได้เลยว่าเรามีตัวท็อปอีกหลายตัวอีกหลายคนนะครับที่จะพามาเจอกับพี่ๆลูกค้าทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย